จากการประกาศจดทะเบียนสมรสครั้งที่2ของซงจุนกิพระเอกชื่อดังแดนกิมจิกับเคทตี้หลุยส์ซอเดอร์นะคะที่เจ้าตัวบอกว่าคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วพร้อมกับข่าวการตั้งครรภ์ของภรรยาทำให้งานนี้ชาวเน็ตเกาหลีจำนวนมากค่ะก็เข้าไปแสดงความยินดีอวยพรให้ความรักครั้งนี้ของทั้งคู่มีความสุขนะคะแต่อย่างไรก็ตามอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าอาจจะเป็นการแต่งงานที่เร็วเกินไปหรือเปล่านะคะฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็เป็นแม่ม่ายลูกสองก็อาจจะทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์ตามมาภายหลังหรือเปล่าแต่บางส่วนมองว่าอ้าวไปสนใจทำไมนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็ไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางค่ายต้นสังกัดของซงจุนกิเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันในเดือนมีนาคมโดยระบุว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนนะคะซึ่งในระหว่างนี้ทั้งคู่ก็จะใช้ชีวิตไปๆมาๆละค่ะระหว่างเกาหลีใต้และสหราชอาณาจักรบ้านเกิดของภรรยานั่นเองซงจุนกิเป็นพระเอกยอดนิยมนะคะจากซีรีส์ที่เรียกว่าดังระเบิดไปทั่วโลกแล้วก็รวมถึงในบ้านเราอย่าง Descendant of the Sun ค่ะเรื่องนี้เนี่ยทำให้เขาเองนะคะได้พบแล้วก็แต่งงานครั้งแรกกับนักแสดงสาวซองเฮกิโอค่ะนางเอกของเรื่องนั่นเองแม้ว่าทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปหลังแต่งงานกันได้2ปีแน่นอนความรักครั้งนี้นะคะแฟนๆร่วมยินดีแล้วก็เอาใจช่วยกับพระเอกคนดังค่ะ